ไปเรื่องเจมส์จิรายุเถอะก็พระเอกหน้าใสของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับนอกจากสาวไทยที่จะคลั่งไคล้แล้วนะครับผมไม่ใช่สาวไทยอย่างเดียวครับพี่ยุทธสาวลาวก็ชอบหนุ่มหน้าใสคนนี้มากล่าสุดนะครับมีนิตยสารนะครับผมลูกครึ่งสัญชาติไทยลาวนะครับว้าวแมกกาซีนนะครับดึงตัวมาถ่ายแฟชั่นขึ้นปกรับวันวาเลนไทน์นะครับประกบคู่กับใครครับน้องลูกน้ำธิดารัตน์วงศ์สิริมิสลาวปี2011นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็เป็นนางแบบชื่อดังของประเทศลาวครับพี่ยุทธแล้วก็โดยคอนเซ็ปต์แฟชั่นนี้นะครับจะเป็นแนวผู้หญิงฝรั่งเศสโอกูตูนี่ไงพูดถูกซะด้วยโอกูตูนะครับอารมณ์แบบเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสนะครับผม อย่าอะไรอ่ะจะไปไหนแล้วไม่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ลูกน้ำเขาแต่งตัวเนี่ยเขาถ่ายอะไรกันเนี่ยคือเจมส์จิรายุก็มีแอบไปแซวนะแซวนู่นแซวนี่แซวนี่แซวนั่นแต่พอหลังจากถ่ายเสร็จแล้วมาให้สัมภาษณ์คู่กันเนี่ยเชื่อไหมว่าเจมส์จิรายุหน้าแดงอายเป็นคนอายแทนแล้วตะกี้ไปแกล้งเขาตอนแรกแกล้งเขาคือระหว่างเขาแต่งตัวหรือว่าอะไรพูดจุ๊จี้จุ๊จี้กับเขาแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเจมส์จิรายุเป็นฝ่ายอายด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยจะมาถ่ายกับเจมส์จิรายุเนี่ยดาราลาวเนี่ยชื่นชอบเขาเยอะพอสมควรบางคนก็อยากจะฝากของมาให้อะไรมาให้แต่ว่าเขาเนี่ยเอามาไม่หมดนะครับอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างผมเนี่ยสาวลาวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สวยมากแล้วบังเอิญว่าอายุเท่ากันด้วยนะอายุเท่ากันใช่เดินเดียวกันด้วยอ๋อรู้สึกตื่นเต้นหลายแบบเมื่อคืนเราจะได้ถ่ายกับดาราดังวันนี้ดังหลายสลายเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่มักหมดเลยเพราะว่าเจมแบบน่าหักหลายถ้าเห็นคนจะแบบกรี๊ดกราดเลยจริงเหรอแฮ่เวลาเรามาแบบมาถ่ายแบบกับเจมก็จะแฮ่หว่ะทุกคนแบบปวดเสื่อเลยมันจะเป็นแบบหน้าแบบตื่นเต้นถ่ายพุ่มให้เบิ่งแน่ถ่ายพุ่มครูก็จะให้จริงๆเขาจะฝากของฝากมาให้แล้วแต่ว่าน้ำออกมาบ่ได้เอาไว้ข้างหน้าจะมาให้ขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่นู่นแล้วก็ยังติดตามผลงานผมด้วยแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทุกคนได้รู้จักผมด้วยครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันครับเห็นไหมเขินนั่นน่ะเป็นคนที่เขินนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าตอนแรกนะครับสาวลาวที่จะได้มาถ่ายรูปคู่ที่เขาท้าทามเนี่ยท้าทามน่ะคือมิสลาวปี2013แต่ตามกฎระเบียบของมิสลาวนะครับห้ามคือเขาห้ามมิให้มิสลาวเนี่ยที่ได้รับตำแหน่งโดนตัวผู้ชาย1ปีเต็มๆพอตอนนี้สารว้าวแมกกาซีนติดต่อไปนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมของเราก็ประชุมเข้มกันเลยนะครับ3วันเลยแล้วก็สรุปออกมาว่าไม่อนุญาตนะครับมิสลาวตัวคนที่3ถึงกับร่ำไห้แต่ว่าเดี๋ยวรอฮะคือกฎเกณฑ์กับกิจการก็ต้องว่ากันใช่ก็ว่ากันไปครับก็เลยเป็นมิสลาว2011